เบนซ์บุญญาภรณ์คบมา6ปีถูกนอกใจทำใจไม่ทันเจอผู้หญิงด้วยกันมาพูดประโยคนี้เบนซ์บุญญาภรณ์คบมา6ปีสวยขนาดนี้ยังถูกนอกใจไม่ใหญ่ดีล่าสุดเจ้าตัวขอเปิดเผยเรื่องความรักว่าอดีตเคยถูกผู้ชายนอกใจจนส่งผลให้มุมมองความรักเปลี่ยนไปคือตอนนั้นคบกับแฟนมา 5-6 ปีมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาบอกว่าฉันท้องกับแฟนเธอนะเบนก็คิดว่าเล่นละครอยู่หรือเปล่าหรือว่าเพื่อนอําเพราะตอนนั้นเราเข้าวงการบันเทิงแล้วส่วนผู้ชายเป็นคนนอกวงการผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนนอกวงการตอนนั้นเราก็คิดว่าไม่จริงแต่ทำไปทำมาคือเรื่องจริงจริงในเรื่องนี้คือเขาคบกันจริงแต่เรื่องท้องไม่จริงคือเขาโกหกเราก็เลยตัดผู้ชายคนนั้นเลยเคลียร์กันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยอมรับว่าตอนนั้นงงมากเหมือนเล่นละครอยู่เลยค่ะเพราะตอนเขาโทรมาเราก็ถามว่าไม่รู้หรอว่าผู้ชายมีแฟนแล้วเขาบอกว่ารู้แต่จะเอาคือตัวเราเองไม่เคยรู้สึกว่าผู้ชายเปลี่ยนไปคิดว่าเขายังคงเหมือนเดิมยังน่ารักเหมือนเดิมเพราะเขาไม่มีท่าทีว่าจะเป็นคนเจ้าชู้เราก็ไม่เคยจับเรื่องพวกนี้ได้เลยเหตุการณ์นี้ทำให้มุมมองความรักเปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักคิดว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งและถูกเสมอเรารู้สึกว่าเราทำงานเธอต้องยอมรับฉันสิพอหลังจากเกิดเรื่องเราก็มานั่งคิดทบทวนว่าทำไมมันถึงเป็นเหตุการณ์แบบนี้ได้ในเมื่อต่างก็จริงใจซึ่งกันและกันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วตัวเราก็ผิดด้วยต้องมาปรับที่ตัวเองด้วยมันเลยทำให้ตอนนี้มุมมองความรักของเบนซ์เป็นสีเทาไม่ได้มองว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นสีชมพูอีกอย่างหนึ่งการแต่งงานเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชีวิตคู่มันไม่ใช่จุดจบมันไม่เหมือนในละครที่ตอนจบสวยหรูแฮปปี้มากๆปัจจุบันก็คุยกับคนนอกวงการมาหลายปีแล้วค่ะแต่ที่ไม่เปิดก็แอบเชื่อเรื่องดวงนิดนึงหมอดูท่านหนึ่งทักมาว่าช่วงนี้เป็นช่วงหางานหาเงินได้อย่าพึ่งเปิดเรื่องความรักคือคบได้แต่อย่าพึ่งกล่าวถึงว่าเป็นใครมาจากไหนคนที่คุยเขาก็เข้าใจค่ะ